การกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้ชุมนุมกับกลุ่มเสื้อเหลืองนะฮะสองฝ่ายบริเวณแยกเกียรติกายนะครับเราจะเห็นได้ว่ากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้มีการปิดกั้นการจราจรที่บริเวณแยกเกียรติกายแห่งนี้แล้วนะครับไม่ได้โดนน้ำเลยแม้แต่น้อยนะครับแต่ว่าจากลมที่พัดมาเนี่ยก็สิ่งที่รู้สึกแล้วก็สัมผัสได้คือแสบตามากๆตอนนี้ผมมีน้ำตาแล้วก็มีน้ำมูกไหลแล้วทุกคนที่อยู่บนสะพานลอยนี่ก็มีอาการเดียวกันทั้งตำรวจที่ตรึงกำลังกันอยู่เมื่อสักครู่นี้ก็มีอาการแบบเดียวกันหลังจากที่ฉีดน้ำเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจก็ต้องสลายวงไปม็อบเสื้อเหลืองนะครับขณะนี้กลุ่มคณะราษฎรสามารถที่จะเคลื่อนเข้ามาทางถนนสามเสนแล้วก็เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังด้านหน้าของอาคารรัฐสภาซึ่งเมื่อมาถึงบริเวณถนนสามเสนนะครับก็จะเห็นว่ามีแนวกั้นของตำรวจโดยใช้รถเมล์อีกหลายคันขวางเอาไว้เหลืองนะครับก็ยังคงมีการใช้ความรุนแรงคว้างปาสิ่งของใส่กันนะตำรวจชุดควบคุมฝูงชนเองจากที่ตรึงกำลังไว้อย่างหนาแน่นที่บริเวณนี้เมื่อสักครู่นี้ขณะนี้ก็ได้ร่นถอยกลับไปและไม่มีกำลังตำรวจอยู่ที่จุดนี้เลยแม้แต่คนเดียวครับหยุด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 ได้แล้วหยุดได้แล้วตอนนี้กลุ่มคณะราษฎรได้ร้องขอนะฮะร้องขอให้หยุดร้องขอให้หยุดขว้างปาสิ่งของแต่ก็จะเห็นฝั่งคนเสื้อเหลืองก็ยังคงขว้างก้อนหินใส่เข้ามาขณะนี้กลุ่มคณะราษฎรได้ยืนปักหลักชุมนุมอยู่ที่บริเวณหน้าถนนสามเสนนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของบริเวณหน้าประตูอาคารรัฐสภา